แฟนคลับไม่ปลื้มมีนธีรวิทย์เผยสนิทดรีมยูทูบเบอร์สาวคำนิกกี้แซวลั่นยังโสดแฟนคลับไม่ปลื้มมีนธีรวิทย์เผยสนิทดรีมยูทูบเบอร์สาวคำนิกกี้แซวลั่นยังโสดเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องสามเรียบร้อยแล้วสำหรับมีนธีรวิทย์อัธชิตสถาพรล่าสุดทางช่องสามเตรียมละครเรื่องดวงใจเทวพรหมไว้รอล่าสุดได้เจอนักแสดงหนุ่มเดินไปพร้อมกับผู้บริหารคามาดบริจาคหน้ากากอนามัย 100,000 ชิ้นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกสิริราชหลังจากนั้นเจ้าตัวได้เปิดใจถึงเรื่องการเซ็นสัญญาช่อง3และดราม่าเรื่องที่แฟนคลับไม่ปลื้มที่มีข่าวกับดรีมอภิชยายูทูบเบอร์สาวชื่อดังได้ข่าวว่าเราเซ็นสัญญากับทางช่อง3ใช่ครับตอนนี้เซ็นสัญญากับทางช่อง3ไปแล้วกำลังถ่ายละครเรื่องเพชรฆาตจันเจ้าไป10คิวแล้วก็ดีครับพอเราเปลี่ยนจากถ่ายซีรีส์มาเป็นละครมันเป็นคนละแบบซีรีส์ถ่าย30คิวก็เยอะแล้วแต่เรื่องนี้เริ่มต้นที่70คิวขึ้นไปขอคิวพฤหัสบดีอาทิตย์ยาวไปจนถึงเดือน 4-5 ช่วงนี้ก็มีโอกาสเจอกับแฟนๆน้อยลงหน่อยช่วงเวลาตามวันที่ถ่ายละครก็จะมีอีเวนต์น้อยลงหรือว่าไม่รับได้ลองทำงานอีกแบบหนึ่งกับบ้านหลังใหม่เป็นอย่างไรบ้างสนุกดีนะอย่างเราร่วมงานกับเด็กๆและเพื่อนๆมาตลอดเราก็จะมีความสนุกแบบเด็กๆพอเรามาทำงานตรงนี้เราเจอแต่ผู้ใหญ่ทีมงานก็ผู้ใหญ่พี่ๆนักแสดงก็เป็นรุ่นใหญ่หมดเลยผมตัวเล็กเลยจากเมื่อก่อนเวลาอยู่กับเพื่อนสนุกเฮฮาแต่วันแรกที่มาถ่ายสงบเสงี่ยมมากเลยมันยังปรับตัวไม่ค่อยถูกตอนนี้ก็เริ่มรู้จักนักแสดงในช่องมากขึ้นก็ดีขึ้นครับค่อยๆปรับตัวคิดง่ายๆเหมือนย้ายโรงเรียนใหม่เมื่อก่อนอยู่โรงเรียนอนุบาลแต่นี้มาอยู่มัธยมโตขึ้นมาต้องทำการบ้านเยอะขึ้นงานละครก็เพิ่งมาแต่เรื่องนี้เรื่องแรกแล้วเป็นแอคชั่นทำให้ต้องไปเรียนแอคชั่นเพิ่มมีหลายอย่างที่เราต้องปรับเปลี่ยนจากคาแรคเตอร์เดิมๆที่เราเคยเล่นมาเล่นคิวบู๊เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ไม่ค่อยมีบูเท่าไหร่แต่ก็มีครูมวยคอยสอนคอยคุมตลอดมีผิดคิวบูไหมถ่ายวันแรกก็มีผิดคิวเลยครับแต่ไม่ใช่ผมนะครับเป็นพี่แยมมาที่รากับพี่มินถ่ายแอคชั่นเท้าพี่แยมไปโดนพี่มินปากแตกเลยวันแรกผมก็บอกทุกคนไปเรียนกันเพิ่มเถอะถามว่ากังวลไหมก็ไม่ครับแต่พลาดก็อาจจะออกมาดีก็ได้นะปากแตกสมจริงเลยได้ยินว่ามีละครต่ออีกเรื่องด้วยไม่มีครับตอนนี้มีเรื่องเดียวก่อนเห็นดราม่าเรื่องที่แฟนๆไม่ค่อยปลื้มที่เราไปถ่ายรายการของดรีมอภิชยายูทูบเบอร์สาวชื่อดังเห็นเหมือนกันครับอาจจะเป็นเพราะเราค่อนข้างสนิทกันด้วยทำให้คนคิดไปต่างๆนานาได้ชี้แจงอะไรกับแฟนๆของเราบ้างโดยส่วนตัวของมีนเองตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรจริงจัง 100% หรือว่าจะเปิดเผยถ้าเราพร้อมจะเปิดเผยหรือว่าคอนเฟิร์มสถานะกันแล้วก็เปิดเผยตอนนี้ก็สนิทกันเรียกว่าเป็นแก๊งเดียวกันไปไหนไปด้วยกันบ่อยๆแต่ว่าไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงถือว่าคนนี้สนิทที่สุดเลยไหมไม่นะคนอื่นก็สนิทเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าทำไมทุกคนต้องจับตาคนนี้กับคนอื่นก็ไปเที่ยวกันทั้งผู้หญิงผู้ชายในแก๊งไม่ได้มีแค่3คนอย่างตัวดรีมเองเขาก็โดนนิกกี้ณชัดแซวเรื่องหนุ่มตีผมดูคลิปนั้นแหละไม่รู้ว่าหมายถึงผมหรือเปล่านะแต่ถ้าหมายถึงผมอีพี่นิกกี้ก็กล้าจะแซวนะหัวเราะเพราะว่าพี่นิกกี้ก็รู้จักกันไปไหนด้วยกันบ่อยคือผมกับพี่นิกกี้เราก็คุยกันเล่นแล้วก็ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยนะแต่ถ้าเป็นในรายการแล้วพูดถึงผมอ้าวพี่หมายถึงผมเหรอครับหัวเราะตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรพอคนจับโยงมาที่ผมใช่เหรอมันเลยเหมือนข่าวมีมูล
ไม่รู้แล้วแต่ใครจะคิดสำหรับตัวผมเองยังไม่ถึงขั้นที่ว่าคบกันเป็นแฟนกันหรือว่ามีสถานะอะไรเพิ่มเติมพอมีข่าวแล้วคุยกันมากหรือน้อยกว่าเดิมยอมรับเลยว่าก่อนหน้าที่จะมีข่าวเราก็คุยกันนิดหน่อยพอมีข่าวปุ๊บมีคนจับประเด็นทำให้คุยกันเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำเขาว่าอย่างไรพอมันมีดราม่าเรื่องแฟนคลับเราไม่ปลื้มคุยกันเรื่องนี้แต่อะไรตรงนั้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ซีเรียสหรือว่าไปกระทบกับใครเราคุยกันขำๆไม่ได้เป็นเรื่องจริงเพราะว่ามันก็ยังไม่ใช่นะตอนนี้ตัวมีนละกังวลไหมตัวมีนไม่มีอะไรถ้ามีอะไรพัฒนาเดี๋ยวบอกครับถามว่ามีสิทธิ์ลุ้นไหมอันนี้ก็ไม่รู้เพราะตัวมีนก็ไม่ได้ลุ้นกับความสัมพันธ์อะไรตรงนี้เท่าไหร่ปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วกันถ้ามันจะมีอะไรมันดีมันก็ดีแต่ถ้ามันไม่ดีก็เป็นเรื่องไม่ดีเราไม่ได้คุยคนเดียวคำถามนี้น่ากลัวหัวเราะพอคนรู้จักในวงการมันก็เจอกันคุยกันเพราะฉะนั้นไปไหนกันไปกินข้าวก็ไม่ได้มีแค่ไปกับกลุ่มนี้กลุ่มเดียวไปกับหลายกลุ่มแต่กลุ่มนี้อาจจะสนิทมากหน่อยในช่วงที่ผ่านมาแสดงว่าถ้าเห็นไปไหนด้วยกันก็ไม่แปลกไม่แปลกเสียงสูงผมไปกับคนโน้นคนนี้เยอะแยะก็ไม่มีใครมาจับตาตอนนี้ยังโสดอยู่ครับ